ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับวันนี้วันที่เราจะเริ่มติดตามพลอยไปในสี่แผ่นดินติดตามไปในโลกของพลอยนะคะจากบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เมื่อวานนี้ดิฉันได้เกริ่นไปแล้วนะคะจากข้อเขียนที่มีคนเขียนถึง4แผ่นดินในแง่มุมต่างๆรวมไปถึงบทนำจากผู้ประพันธ์เองเกริ่นเป็นน้ำจิ้มหรือว่าเป็นออเดิร์ฟนะคะเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ฟังน้ำลายไหลเล่นๆเพราะว่าวรรณกรรมชิ้นนี้รสชาติอร่อยเหลือเกินนะคะรสชาติประทับใจแล้วก็มีรสชาติที่หลากหลายเปรี้ยวหวานมันเค็มน่าจะครบทุกรสนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนแม้ว่าจะอ่านแล้วแต่ก็ยินดีที่จะอ่านอีกดูอีกฟังอีกเป็นเรื่องที่ห้องสมุดหลังใหม่ได้รับการเรียกร้องมามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราจะเริ่มเดินทางเข้าไปในโลกของพลอยนะคะโดยเริ่มจากแผ่นดินที่1ติดตามตั้งแต่พลอยยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆอายุได้เพียง10ขวบและเราก็จะติดตามไปกับโลกของพลอยชีวิตของพลอยที่ร้อยเรียงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงแผ่นดินสุดท้ายในชีวิตของพลอยในสมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่8ชีวิตของพลอยทั้ง4แผ่นดินผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านสมหวังผ่านผิดหวังผ่านรักผ่านชังหลากหลายความรู้สึกชีวิตของทุกคนนะคะก็คงจะผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายเช่นกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องราวมากถึง4แผ่นดินเช่นชีวิตของพลอยแม่พลอยไม่มีตัวตนจริงแต่เรื่องราวใน4แผ่นดินเป็นเรื่องราวจริงที่ผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้อาศัยชีวิตที่มาจากจินตนาการอันงดงามของท่านร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆแล้วก็ปรุงรสที่มีเสน่ห์และก็ชวนติดตามพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันที่แผ่นดินที่1 4แผ่นดินค่ะสี่แผ่นดินเปิดฉากตอนที่พลอยกำลังออกเดินทางจากบ้านที่คลองบางหลวงมุ่งตรงไปยังท่าพระพลอยอยู่ในเรือกับแม่แม่ที่พร่ำสอนพลอยว่าพลอยจำคำแม่เอาไว้ให้ดีถ้าเจ้าจะมีลูกมีผัวก็ให้หาคนที่เขารักเดียวใจเดียวอย่าไปได้ผัวที่เจ้าชู้เมียมากจะต้องร้อนใจเหมือนแม่แล้วก็อย่าไปเป็นเมียน้อยใครเขาเป็นอันขาดจำไว้นะพลอยแต่ในขณะนั้นดูเหมือนว่าพลอยอาจจะไม่ได้สนใจกับคำสอนของแม่มากไปกว่าการมองดูเรือพายที่กำลังพายผ่านไปมาดูเรือนริมน้ำแล้วก็เรือนแพที่เต็มไปด้วยของขายต่างๆดูผู้คนริมตลิ่งและในเรือที่ผ่านไปผ่านมาด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ออกจากบ้านมาไกลถึงเพียงนี้และเป็นการออกจากบ้านที่แม่บอกว่าไปแล้วไปเลย
เป็นตายอย่างไรก็จะไม่กลับไปอีกบ้านของพลอยอยู่ในคลองบางหลวงเป็นบ้านหลังใหญ่มีกำแพงอิฐเสริมรั้วเหล็กกั้นตลอดริมน้ำมีศาลาหลังใหญ่ที่ท่าน้ำพอขึ้นจากกระไดท่าน้ำเดินผ่านลานกว้างก็จะเป็นตัวตึกซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้าคุณพ่อของพลอยบ้านของพลอยนั้นเรียกได้ว่าเป็นตึกที่ทันสมัยหลังหนึ่งทีเดียวสำหรับในช่วงระยะเวลาระหว่างปี2425ถึง2435อันเป็นเวลาในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมหาราชในกรุงรัตนโกสินทร์ตึกนั้นเป็นตึกก่ออิฐฉาบด้วยปูนขาวหลังคามุงกระเบื้องจีนเป็นลูกฟูกหน้าตึกเป็นบันไดขึ้นสองข้างมาบรรจบกันตรงกลางเป็นชาลาย่อมๆจากนั้นก็มีบันไดขึ้นตรงไปยังชั้นบนของตึกบนตึกมีเฉลียงที่เดินได้รอบลูกกรงมีลูกมหวดกระเบื้องสีเขียวแก่พ้นจากเฉลียงเข้าไปก็มีห้องใหญ่ๆ3ห้องเป็นที่อยู่ของเจ้าคุณพ่อของพลอยแล้วก็มีห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งสำหรับเจ้าคุณพ่อเอาไว้พระแล้วก็เก็บอัฐิเจ้าคุณปู่และคุณชวดทั้งหลายเมื่อตอนที่พลอยยังเด็กๆอายุสัก 6-7 ขวบเคยขึ้นไปตอนบ่ายเพื่อหาเจ้าคุณพ่อก็ตามประสาเด็กพลอยรู้สึกกลัวห้องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นห้องที่ปิดเอาไว้เงียบปีหนึ่งจะเปิดครั้งเดียวเวลาที่เจ้าคุณพ่อทำบุญและในเวลาที่เปิดพลอยเคยเห็นโกรธอัฐิตั้งอยู่บนม้าหมู่เป็นแถวพลอยเคยถูกเรียกตัวเข้าไปจุดธูปเทียนกราบเจ้าคุณปู่คุณย่าและเจ้าคุณชวดอีกหลายคนตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกเกรงกลัวห้องนั้นเป็นพิเศษส่วนเฉลียงหลังตึกนั้นเป็นมุมโปรดหรือว่าเป็นที่สำราญของเจ้าคุณพ่อเวลาที่ท่านอยู่บ้านก็มักจะอยู่ที่เฉลียงหลังนี้เองรับประทานข้าวก็ที่นี่พักผ่อนก็ที่นี่ใครที่คุ้นเคยมาหาก็รับที่นี่ตึกชั้นบนปูด้วยกระดานแผ่นโตๆเจ้าคุณพ่อปูพรมเล็กๆนั่งอยู่ที่เฉลียงหลังรอบๆตัวก็จะมีเช่นมากกาน้ำขันน้ำกระโถนหีบบุหรี่แล้วก็พานใส่ชุดจุดบุหรี่ตั้งเอาไว้เมื่อวันที่พลอยจะออกจากบ้านพลอยก็ขึ้นไปลาเจ้าคุณพ่อที่นั่นซึ่งแม่ปล่อยให้พลอยขึ้นไปเพียงคนเดียวพลอยยังจำได้ดีตอนนั้นพลอยมีอายุ10ขวบพลอยยังจำภาพที่เจ้าคุณพ่อนั่งขัดสมาธิอยู่บนพรมนุ่งผ้าสีจันทร์ปล่อยลอยชายตามสบายเมื่อพลอยขึ้นไปกราบลาท่านก็มองดูหน้าลูกสาวคนเล็กอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับว่าจะดูเอาไว้ให้จำได้แม่นยำแต่ก็ไม่ได้ปริปากพูดจาทักทายหรือว่าห้ามปรามได้แต่มองหน้าพลอยจนพลอยคลานกลับลงมาเจ้าคุณพ่อของพลอยคือพระยาพิพิธแม่ของพลอยชื่อว่าแช่มเป็นเอกภรรยาของพระยาพิพิธแต่ไม่ใช่คุณหญิงเพราะคุณหญิงชื่อเอื้อมเป็นคนอัมพวาไม่ได้อยู่กับเจ้าคุณพ่อแต่กลับไปอยู่บ้านเดิมตั้งแต่ก่อนพลอยเกิดเหลืออยู่แต่บุตรของคุณหญิงในบ้าน3คนนั่นก็คือคุณอุ่นพี่สาวใหญ่อายุ19คุณชิดพี่ชายคนรองอายุ16แล้วก็คุณเชยพี่สาวคนเล็กที่แก่กว่าพลอย2ปีพลอยมีพี่ชายร่วมมารดาอีก1คน
อายุแก่กว่าพลอยร่วมปีเศษชื่อพ่อเพิ่มแล้วก็มีน้องสาวคนละแม่ที่เกิดจากแม่แววภรรยาอีกคนของเจ้าคุณพ่อชื่อว่าหวานอ่อนกว่าพลอย2ปีนี่คือพี่น้องทั้งหมดของพลอยที่มาจากภรรยา3คนของเจ้าคุณพ่อในบรรดาพี่น้องเหล่านี้นอกจากพ่อเพิ่มที่เป็นพี่ร่วมท้องพลอยคุ้นเคยกับคุณเชยเป็นพิเศษเพราะว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันคุณเชยเป็นเด็กที่ชอบเล่นป่ายปีนไปในที่ต่างๆซึ่งถูกกับนิสัยของพลอยส่วนกับคุณอุ่นพี่สาวคนใหญ่นั้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเกรงขามสำหรับพลอยคุณอุ่นอยู่บนตึกร่วมกับเจ้าคุณพ่อในห้องใหญ่อีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องเก็บเครื่องเงินเครื่องทองที่คุณอุ่นจะเป็นผู้ถือกุญแจแต่ผู้เดียวการจับใจใช้สอยทุกอย่างในบ้านคุณอุ่นก็เป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเป็นลูกสาวคนโตที่เจ้าคุณพ่อไว้ใจส่วนแม่ของพลอยซึ่งคนทั้งบ้านเรียกว่าแม่แช่มนั้นเจ้าคุณพ่อปลูกเรือนฝากระดาน5ห้องให้อยู่อีกหลังหนึ่งใกล้ๆกับตัวตึกในบริเวณบ้านมีสำรับส่งต่างหากจากโรงครัวกินกัน3คนแม่ลูกกินเสร็จก็จะมีบ่าวชื่อว่านางพิษนางพิษนี่เป็นบ่าวซึ่งแม่ช่วยเอามาไว้ใช้มีค่าตัว12ตำลึงเป็นผู้กินเหลือแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามปัดกวาดบ้านปูที่หลับปัดที่นอนตลอดจนซักผ้าที่เรือนแม่ก็เป็นหน้าที่ของนางพิษทั้งสิ้นพี่ของพลอยอีก2คนคือคุณชิดและพ่อเพิ่มนั้นพลอยเกือบจะไม่รู้จักเอาซะเลยคุณชิดณเวลานั้นกำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวอายุ16บางทีพลอยเคยเห็นคุณชิดตอนเย็นๆนุ่งผ้าสีใส่เสื้อกระบอกแพรเลี่ยนหวีผมใส่น้ำมันแปร่ติดยาแก้ปวดหัวทั้งสองขมับตามธรรมเนียมหนุ่มๆสมัยนั้นเดินไปเดินมาอยู่แถวศาลาท่าน้ำพอพรบค่ำคุณชิดก็จะแอบลงเรือข้ามฟากไปเที่ยวกับทนายหนุ่มๆของเจ้าคุณพ่อครั้งหนึ่งคุณชิดหายไปหลายวันพอกลับมาก็เกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าเจ้าคุณพ่อมัดมือเคี่ยนที่หน้าตึกทั้งคุณชิดและทนายร้องกันลั่นบ้านไปหมดพลอยไปแอบดูอยู่หลังพุ่มต้นแก้วรอบตึกกับคุณเฉยคุณเฉยผู้ซึ่งดีใจที่พี่ชายถูกเคี่ยนแล้วก็ปรารภกับพลอยว่าสมน้ำหน้าอีกครั้งหนึ่งพลอยเห็นคุณชิดเจ็บผอมแห้งนอนแบบอยู่ที่เรือนที่เธออยู่กับบ่าวหนุ่มๆรุ่นเดียวกันแล้วก็เห็นบ่าวต้มยาต้มให้กินเป็นหลายหม้อคุณเฉยแอบมากระซิบบอกพลอยว่าแม่พลอยฉันบอกอะไรให้อย่าพูดไปนะคุณชิดเป็นโรคบุรุษขืนพูดไปฉันโกรธแม่พลอยจริงๆด้วยอันนี้คือคุณชิดพี่ชายต่างแม่ซึ่งเป็นลูกเมียหลวงหรือว่าเมียเอกส่วนพ่อเพิ่มพี่ชายแท้ๆของพลอยนั้นก็ค่อนข้างจะสวามิภักดิ์กับคุณชิดมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆแต่พ่อเพิ่มก็ต้องแอบไปมาหาสู่ไม่ให้แม่เห็นเพราะถ้าแม่รู้ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยไปคบกับคุณชิดแม่ก็จะเคี่ยนเอาในขณะที่หวานน้องคนละแม่ลูกแม่แววซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของเจ้าคุณพ่อนั้นยังเด็กเกินไปกว่าที่พลอยจะสนใจวันหนึ่งพลอยถามแม่บอกว่าทำไมคนถึงเรียกลูกเจ้าคุณพ่อว่าคุณอุ่นคุณชิดคุณเฉยและทำไมถึงเรียกลูกอื่นว่าพ่อเพิ่มแม่พลอยแม่หวานคือคำนำหน้าชื่อแตกต่างกันแม่มองหน้าพลอยแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าเพราะพวกเองมันลูกเมียน้อยไงนั่นท่านลูกคุณหญิงก็ต้องเป็นคุณไปหมดเขาไม่เรียกว่าอีพลอยเนี่ยก็ดีถมไปแล้วตั้งแต่พลอยจำความได้จนถึงอายุ10ขวบพลอยมีความรู้สึกว่าแม่และคุณอุ่นพี่สาวใหญ่มีเรื่องตึงๆกันอยู่เสมอคือไม่ค่อยถูกกัน
คือทั้งคู่ไม่ได้โกรธเคืองถึงกับวิวาทเป็นปากเสียงและต่อหน้าเจ้าขุนพ่อก็พูดจาปราศัยกันเท่าที่มีเรื่องจะพูดคือไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีเรื่องแต่ว่าจะพูดเท่าที่จำเป็นพลอยสังเกตด้วยความรู้สึกของเด็กว่าแม่มักจะใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นพิเศษกับคุณอุ่นเป็นต้นว่าเรียกคุณอุ่นว่าคุณใหญ่แล้วก็เรียกตัวเองว่าดิฉันอย่างชัดถ้อยชัดคำคือเป็นทางการมากนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่สนิทแล้วก็ใช้คำเจ้าคะเจ้าขามีกริยาที่นอบน้อมแต่ก็นอบน้อมแบบเฉียบขาดและเยือกเย็นปราศจากความรู้สึกบางเวลาแม่ก็แสดงความในใจให้พลอยเห็นว่าแม่ได้รับความกดดันแล้วก็คับข้องใจอยู่เป็นนิดเนื่องจากฐานะแม่บ้านและการเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณอุ่นผู้ซึ่งแม่ถือว่าเป็นเพียงลูกของเจ้าคุณแต่ตัวแม่เองนั้นเป็นเมียแต่ว่าท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นพ่อของพลอยกลับเชื่อฟังแล้วก็ยกหน้าที่ดูแลบ้านให้คุณอุ่นซึ่งเป็นลูกสาวปกครองโดยเด็ดขาดคือถ้าโดยหน้าที่จริงๆภรรยาก็ควรจะเป็นผู้ดูแลบ้านแต่ว่าในกรณีนี้ยกให้ลูกสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของเมียหลวงเป็นคนดูแลในขณะที่แม่ของพลอยคือแม่ของพลอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคุณหญิงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเมียเอกในบ้านขณะนั้นนะคะแต่แม่กลับไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านเลยได้แต่อยู่ไปวันๆส่วนแม่แววภรรยาอีกคนของเจ้าคุณพ่อเป็นคนที่สนิทสนมกับคุณอุ่นอย่างมากมายอยู่ด้วยกันได้วันยังค่ำเกือบจะไม่คลาดจากกันนะคะแม่แววแก่กว่าคุณอุ่นเพียง 4-5 ปีแล้วก็เคยเป็นต้นห้องของคุณอุ่นมาก่อนแม่บอกพลอยว่าคุณอุ่นนี่แหละเป็นคนยกแม่แววขึ้นเป็นเมียเจ้าคุณพ่อเพื่อที่จะกำจัดแม่ให้ออกจากบ้านแล้วก็เคยเกิดเรื่องหึงนางแววจนถึงขั้นที่แม่เนี่ยเกือบจะออกจากบ้านไปซะแล้วแต่ว่าตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่แม่ก็เลยต้องอดใจทนอยู่ไปชีวิตของพลอยเติบโตท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างแม่และคุณอุ่นจนบางทีพลอยรู้สึกกลัวทั้งสองฝ่ายไม่อยากจะเข้าใกล้ใครคนที่บรรเทาความตึงเครียดที่พลอยต้องได้รู้สึกไปด้วยก็คือเจ้าคุณพ่อเพราะว่าเจ้าคุณพ่อเป็นคนรักเด็กรักเด็กทุกๆคนไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกของท่านหรือว่าลูกใครๆก็ตามตอนเย็นๆเจ้าคุณพ่อจะเรียกเด็กๆในบ้านให้มาวิ่งเล่นให้ท่านดูที่ลานหน้าตึกใครจะส่งเสียงดังเท่าไหร่ก็ได้คนที่ส่งเสียงดังที่สุดและหัวเราะดังที่สุดก็คือเจ้าคุณพ่อนั่นเองแต่ลูกที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วท่านก็จะเฉยๆไปอย่างคุณอุ่นนั้นเจ้าคุณพ่อก็จะเกรงใจหรือว่ากับคุณชิดก็มักจะมีเรื่องขัดเคืองใจกันอยู่เสมอเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดลูกทุกคนเจ้าคุณพ่อท่านเป็นคนตั้งชื่อเองแล้วก็ตั้งชื่อเรียกเป็นพยางค์เดียวง่ายๆพลอยเคยได้ยินเจ้าคุณพ่อหัวเราะเยาะเพื่อนฝูงขุนนางบางคนที่ตั้งชื่อลูกยาวๆบอกว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายจันไรจะกินอย่างที่บ้านพระพิพัฒน์ใกล้ๆกันตั้งชื่อลูกคล้องจองกันเป็นจังหวะว่าเพ็ญพิสมัยใสสุคนทรสสดสราญจิตสนิทเสน่หาเจ้าคุณพ่อเคยเอามาร้องให้แม่ฟังเป็นจังหวะแล้วบอกว่าดังเหมือนเพลงแขกเจ้าเซนก่อนที่พลอยจะออกจากบ้านพลอยสังเกตเห็นความตึงเครียดระหว่างแม่กับคุณอุ่นมีมากกว่าปกติคือปกติก็ตึงเครียดอยู่แล้วแต่คราวนี้นี่ตึงเครียดกว่าปกติแล้วก็ในบรรดาบ่าวสาวๆที่คุณอุ่นมีอยู่หลายคนนั้นมีอยู่คนหนึ่งชื่อเยื้อนหน้าตาดีกว่าเพื่อนแม่บอกกับพลอยว่าคุณใหญ่กำลังจะยกนางเยื้อนให้เจ้าคุณพ่อ
และพลอยก็รู้สึกว่าเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นจริงๆคืนหนึ่งแม่ขึ้นไปหาเจ้าคุณพ่อบนตึกแต่ 5 ทุ่มพลอยอยู่ที่เรือนนอนคอยแม่จนหลับไปตกใจตื่นขึ้นอีกทีตอนตี 3แม่เข้ามาจุดตะเกียงในห้องตรงเข้ามาปลุกพลอยมีพ่อเพิ่มซึ่งนอนอยู่ข้างนอกเดินตามเข้ามาอย่างงงๆพลอยไปกับแม่เมื่อท่านไม่เลี้ยงแม่แล้วแม่ก็จะไปตามยถากรรมเราก็คนมีชาติมีสกุลเหมือนกันใครจะไปยอมให้กดหัวกันอย่างขี้ข้าพ่อเพิ่มเป็นลูกผู้ชายจะต้องอยู่ทางนี้เจ้าคุณพ่อท่านไม่ยอมให้แม่เอาไปอยู่ทางนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านให้ดีๆอย่าไปถือตัวว่าเป็นลูกเพราะว่าลูกสาวท่านเขาเห็นเราเป็นบ่าวส่วนพลอยแม่ไม่ยอมทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะรุมกันข่มเหงถึงแม่จะไม่มีปัญญาเลี้ยงเจ้านายของเราก็ยังมีแม่จะเอาพลอยไปถวายเสด็จพูดแล้วแม่ก็ก้มหน้าร้องไห้เอาชายผ้าแถบย้อมก้านดอกกัญญิกาที่แม่ห่มอยู่ขึ้นซับน้ำตาไปพรางเสมือนหนึ่งใจจะขาดฝ่ายพ่อเพิ่มพอได้ยินแม่บอกว่าจะทิ้งไว้ที่บ้านก็ยืนร้องไห้โฮลั่นทั้งกลางดึกสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวต่อไปสี่แผ่นดินห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสี่แผ่นดินตอนแรกกับชีวิตของพลอยที่ย้อนไปเมื่อสมัยอายุ10ขวบถูกแม่ปลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อที่จะบอกว่าจะต้องออกจากบ้านแล้วทนอยู่ต่อไปไม่ไหวพลอยจะต้องไปกับแม่ในขณะที่พี่ชายคือพ่อเพิ่มแม่จะทิ้งเอาไว้ที่นี่ที่บ้านของเจ้าคุณพ่อก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวนะคะในครอบครัวซึ่งพ่อมีภรรยาหลายคนภรรยาคนไหนที่ทนไม่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายไปล่ะค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนที่ทนไม่ได้ก็อาจจะเรียกได้ว่าพลอยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกก็ว่าได้นะคะเป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่งก็ว่าได้เหมือนกันถ้าอยากจะมีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเรียกว่าเป็นลูกพระยาแต่ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะคุณหนูแบบเต็มตัวถึงแม้ว่าไม่ได้ลำบากแต่ก็ไม่สบายซะทีเดียวเชียวนะคะเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยดีกว่ากับเรื่องราวของพลอยในสี่แผ่นดินแผ่นดินที่หนึ่งบทที่หนึ่งค่ะแม่บอกว่าจะเอาพลอยไปถวายเสด็จซึ่งพลอยก็เข้าใจได้ในทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้พลอยเคยได้ยินเรื่องเสด็จของแม่จากปากแม่อยู่เสมอแม่เล่าว่าเสด็จประทับอยู่ในวังหลวงวังหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่เคยอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งทูลลาออกมาอยู่กับเจ้าคุณพ่อของพลอยเพราะญาติทางแม่ชักนำให้แม่บอกว่าจริงๆแล้วแม่เป็นพระญาติของเสด็จเหมือนกันเพราะว่าพ่อของแม่หรือว่าคุณตาของพลอยนั้นเป็นหลานของเจ้าจอมมารดาของเสด็จแต่แม่บอกว่าอย่าพูดไปเราเป็นข้าท่านไปนับญาติกับเจ้ากับนายไม่ดีเดี๋ยวเหาจะขึ้นหัวเรื่องเหาขึ้นหัวหรือว่าจะไล่จะกินเมื่อไปเกี่ยวกับเจ้านายเรื่องนี้พลอยได้ยินอยู่เสมอถ้าเจ้าคุณพ่อไม่พูดแม่ก็พูดอยู่บ่อยๆจนพลอยเคยนึกว่า
จ้านายนั้นถ้าจะเป็นหาวกันชุกชุมเหมือนกับนางชุบลูกครอกในบ้านพลอยไปเล่นด้วยทีไรเป็นติดหาวมาทุกทีพลอยเคยถามเรื่องนี้กับเจ้าคุณพ่อเห็นท่านหัวเราะงอหายแต่ก็ไม่พูดว่ากะไรเรื่องที่จะพาพลอยไปฝากเสด็จนั้นแม่เคยบอกว่าถ้าพลอยโตขึ้นอีกสักหน่อยก็จะส่งตัวไปถวายแม่เคยขออนุญาตเจ้าคุณพ่อแล้วในเรื่องนี้ซึ่งท่านก็ไม่ขัดข้องบอกว่าดีเหมือนกันเด็กมันจะได้มีความรู้แต่ท่านก็ขอผัดว่าอย่าเพิ่งส่งไปเพราะท่านไม่มีลูกเล็กๆจะเล่นด้วยฉะนั้นพอแม่เอ่ยปากว่าจะพาตัวไปถวายเสด็จพลอยก็เข้าใจในทันทีแต่โดยที่เห็นแม่ร้องไห้มากและพ่อเพิ่มก็ส่งเสียงดังลั่นพลอยก็ได้แต่นั่งตกตะลึงดูจะพูดจะจาอย่างไรก็นึกไม่ออกพอแม่เห็นพ่อเพิ่มร้องไห้ก็ดึงตัวมากอดไว้แล้วกระซิบปลอบโยนเบาๆตัวแม่เองก็หยุดร้องไห้ลงบ้างเพราะกลัวพ่อเพิ่มจะเอะอะไปกันใหญ่พอพ่อเพิ่มสงบลงบ้างแล้วแม่ก็ใช้ให้ไปตามนางพิษมาช่วยเก็บของคืนนั้นทั้งคืนแม่เก็บของอยู่กับนางพิษพอรุ่งสางแม่ก็ให้นางพิษขนของไปไว้ที่ศาลาท่าน้ำและให้ไปตามเรือมาลำหนึ่งและแม่ก็จับพลอยล้างหน้าเกล้าจุกแต่งตัวเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนรุ่งและให้นั่งคอยอยู่ที่เฉลียงหน้าเรือนระหว่างที่คอยอยู่นั่นเองพลอยได้ยินเสียงใครเรียกเบาๆที่ข้างเรือนพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นคุณเชยมายืนหน้าตื่นๆอยู่โดยในมือของคุณเชยถือห่ออะไรห่อหนึ่งแม่พลอยอย่าเอะอะไปลงมานี่เดี๋ยวพลอยเหลือบไปดูเห็นแม่ยังวุ่นอยู่ในเรือนก็ค่อยๆย่องลงบันไดแล้วก็เดินไปหาคุณเชยนี่แม่พลอยจะไปจริงๆเหรอคุณอุ่นบอกฉันเมื่อกี้นี้เองแต่ฉันยังไม่เชื่อพลอยเห็นหน้าคุณเชยซีดๆนึกถึงที่เคยวิ่งเล่นกันอยู่ทุกวันก็ตื้นตันใจได้แต่พยักหน้าตอบรับคุณเชยดึงตัวพลอยเข้าไปที่ใต้ถุนเรือนมือที่กำแขนพลอยนั้นเย็นเฉียบทีเดียวพอเห็นพลอยพยักหน้ารับคำน้ำตาเม็ดโตๆก็ร่วงมาจากในตาของคุณเชยโธ่แม่พลอยแม่พลอยไปซะแล้วแล้วฉันจะเล่นกับใครล่ะแม่พลอยอย่าลืมฉันนะคุณเชยพูดซ้ำๆซากๆอยู่หลายหนแล้วคุณเชยก็ยื่นห่อที่ถือมาด้วยให้พลอยนี่แม่พลอยฉันให้จันอับฉันแอบขโมยคุณอุ่นเธอมาจากบนตึกแม่พลอยเอาไว้ไปกินกลางทางก็แล้วกันนะพลอยรับห่อจันอับจากคุณเชยเหมือนกับเป็นของอันมีค่าเสียเป็นที่สุดแล้วจะพูดจะจากับคุณเชยอย่างไรพลอยก็พูดไม่ออกเพราะว่าตีบตันไปด้วยความรู้สึกมองดูหน้าคุณเชยก็เห็นพร่าไปหมดเพราะในตานั้นมีน้ำตาไหลล้นมากรบอยู่พอดีเสียงแม่เรียกชื่อพลอยเบาๆ 2-3 ครั้งบนเรือนพลอยก็ได้โอกาสสะบัดแขนหลุดจากมือคุณเชยรีบหันหลังให้แล้วก็วิ่งหนีกลับขึ้นเรือนไปหาแม่พลอยมานี่พลอยรีบเข้าไปนั่งข้างๆแม่ตอนนี้แม่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วของใช้ต่างๆก็เป็นพวกถ้วยโถโอชามแม่ถือว่าเป็นของบ้านนี้ก็เก็บรวบรวมเอาไว้ต่างหากที่หนึ่งแม่เก็บแต่เสื้อผ้าข้าวของจุกจุกจิกจิกส่วนตัวของแม่ใส่หีบไม้บุหนังสีดำเป็นลายทองรูปหงลายมังกร2ใบส่วนผ้าผ่อนของพลอยนั้นแม่รวบรวมใส่หีบชนิดเดียวกันแต่สีแดงใบย่อมกว่าอีกใบหนึ่งที่นอนหมอนมุ้งต่างๆแม่ก็ทิ้งเอาไว้ที่เรือนเพื่อให้พ่อเพิ่มได้ใช้ต่อไปตัวแม่เองก็จะไปหาเอาข้างหน้าพล
ลอยเห็นข้าวของที่เคยใช้ร่วมกันอยู่ทุกวันถูกแบ่งสรรปันส่วนก็ยิ่งมีความรู้สึกมากขึ้นทุกอย่างที่เห็นเป็นอาการของบ้านแตกสาแหลกขาดแท้น้ำตาที่อยู่ในลูกตาก็ค่อยๆหลั่งไหลออกมาจะห้ามเท่าไรก็ไม่หยุดแม่เอาผ้าเช็ดน้ำตาให้พลอยเหลือเห็นห่อของที่พลอยถืออยู่ในมือก็ถามขึ้นว่าพลอยนั่นห่ออะไรน่ะลูกห่อขนมจันอาบจ้ะแม่ใครให้อ๋อคุณเชยหรือพอแม่ถามแม่ก็ตอบเองเหมือนกับว่าคงจะเดาออกว่าในบ้านนี้ถ้าจะมีคนให้ของพลอยก็น่าจะเป็นคุณเชยนี่แหละพลอยได้แต่พยักหน้ารับคำแม่กำลังปิดหีบอยู่ก็หยุดนิ่งเอามือวางพาดไว้บนฝาหีบครู่หนึ่งตาเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกำลังตรึกตรองตัดสินใจอะไรอยู่แต่แล้วแม่ก็ถอนใจใหญ่สลัดหน้าพรางหันมาทางพลอยเอาผ้าเช็ดน้ำตาให้อีกแล้วก็ลูบหลังลูบหัวพลอยบอกว่านิ่งซะพลอยอย่าร้องไห้ไปเลยทูลหัวของแม่แม่เป็นคนที่รักพลอยมากที่สุดไม่มีใครจะรักลูกเกินไปกว่าแม่ได้ไปเสียกับแม่เถิดนะแม่รักลูกจึงอยากให้ลูกได้ดีไปอยู่ในวังที่ตำหนักเสด็จอีกหน่อยก็จะสนุกสบายไม่คิดถึงบ้านซะอีกพลอยขึ้นไปบนตึกไปกราบลาเจ้าคุณพ่อซะเสร็จแล้วตามไปที่ท่าน้ำแม่จะคอยอยู่ที่นั่นว่าแล้วแม่ก็หันหน้าหนีเริ่มยัดของลงหีบอย่างกุลีกุจอแล้วก็ปิดฝาหีบอย่างแรงเหมือนกับจะใช้อาการและเสียงนั้นช่วยเพิ่มความแน่นอนในการตัดสินใจให้ยิ่งขึ้นพลอยก็ค่อยๆย่องออกมาจากห้องเดินผ่านเฉลียงบันไดช้าๆตอนนี้คุณเชยหายไปจากใต้ถุนบ้านแล้วไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนพลอยเดินข้ามลานบ้านช้าๆเหลียวดูรอบๆตัวเหมือนกับจะสั่งลาสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เห็นกันมาทุกวันต้นปีบต้นใหญ่ที่ได้อาศัยร่มเงาเล่นหุงข้าวหุงแกงกับคุณเชยและเคยช่วยกันเก็บดอกไม้เอาไปให้แม่ผสมกับยาเส้นมวนบุหรี่ให้กับเจ้าคุณพ่อแม่ไปเสียแล้วแล้วใครล่ะจะเป็นคนมวนบุหรี่เพราะแม่เคยทำอยู่คนเดียวและเป็นการใหญ่เต็มทีเพราะไหนจะต้องต้มน้ำผึ้งน้ำสับปะรดและชะเอมเอาไว้คลุกกับยาเส้นเมืองสองไหนจะต้องมวนยาเส้นเข้าแบบกระดาษทิ้งไว้เป็นตัวไหนจะต้องรีดใบตองแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีของเหล่านี้ถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำพลอยเดินผ่านต้นเขี้ยวกระแตซึ่งแม่เคยเก็บไปร้อยมาลัยใส่จุกให้ผ่านต้นกันนิกาซึ่งแม่สั่งให้มาเก็บดอกที่ร่วงไปให้แม่ทุกเช้าเพราะแม่จะได้ตัดเอาก้านตากแดดเอาไว้ย้อมผ้าแถบผ่านต้นชะลูดซึ่งส่งกลิ่นไกลแต่หาดอกไม่ใคร่พบทุกอย่างล้วนแต่เรียกพลอยให้หยุดให้เหลียวมองแต่พลอยก็ก้าวขาเดินไปจนถึงบันไดหลังตึกพอถึงเฉลียงพลอยก็ลงคลานพอเข้าไปใกล้ตัวเจ้าคุณพ่อพลอยก็กราบแล้วก็นั่งก้มหน้าเอามือแคะกระดานแก้ขวยรอฟังว่าเจ้าคุณพ่อจะพูดว่าอย่างไรนั่งอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่มีเสียงอะไรจากเจ้าคุณพ่อเลยนอกจากเสียงกระแอมและเสียงบ้วนน้ำหมากพลอยก็ก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลานถอยไปทางบันไดพลอยเสียงคุณอุ่นเรียกออกมาจากในห้องมานี่สิพลอยสะดุ้งสุดตัวลังเลว่าจะเข้าไปดีหรือไม่ดีเมื่อตัดสินใจไม่ถูกก็เหลียวไปดูหน้าเจ้าคุณพ่อเห็นท่านพยักหน้าเข้าไ
ทางในห้องเหมือนกับจะบอกให้พลอยเข้าไปพอดีคุณอุ่นก็เรียกอีกครั้งหนึ่งพลอยก็เลยต้องคลานเข้าไปในห้องห้องคุณอุ่นนั้นมืดครึ้มอยู่เป็นประจำเพราะว่าคุณอุ่นไม่ชอบแสงแดดเธอบอกว่าจะทำให้ผิวเสียห้องนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอบกลิ่นร่ำฝาผนังสามด้านมีตู้วางเรียงไว้หลายใบในตู้บรรจุเครื่องเงินและเครื่องถมเป็นอันมากมีกำปั้นเหล็กวางอยู่อีกหลายใบในเงามืดบรรจุเครื่องเพชรเครื่องทองที่คุณอุ่นถือกุญแจอยู่แต่ผู้เดียวคุณอุ่นนั่งอยู่กลางห้องมีเช่นหมากเงินกระโถนเงินวางอยู่ใกล้ๆวันนั้นเป็นวันพุธคุณอุ่นนุ่งผ้าลายเขียวขัดเป็นมันแข็งกลางห่มผ้าแถบสีจำปาแก่คุณอุ่นเป็นคนมีระเบียบการแต่งตัวแต่ละวันนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งคุณอุ่นหวีผมที่ใส่น้ำมันเอาไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีกระดิกที่ไรผมก็กันไว้อย่างเรียบร้อยพอเห็นพลอยคลานเข้ามาคุณอุ่นก็หยิบตลับงาใส่ขี้ผึ้งสีปากมาเปิดเอาขี้ผึ้งพังแผ่วขึ้นสีแล้วก็ถามว่าจะไปกับแม่หรือแม่ตัวดีพลอยนิ่งเงียบก้มหน้ามองกระดานไม่กระดุกกระดิกรู้สึกเย็นหนาวตามเนื้อตัวขึ้นมายังบอกไม่ถูกถ้าจะไปแล้วก็ไปให้พ้นนะยะอย่าทำกลับไปกลับมาจะเสียรัศมีแม่ผู้ดีแปดสแรกพลอยก็นิ่งเงียบอีกเพราะถึงจะตอบก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรถูกไปไปให้พ้นนางคนนี้ลูกแม่ลูกเสือลูกตะเคเลี้ยงไม่ได้นี่คือคำอำลาของคุณอุ่นพลอยก้มตัวลงไหว้แล้วก็รีบคลานออกจากห้องใจพลอยนั้นอยากจะรีบไปเสียให้พ้นพอลงจากตึกได้ก็วิ่งตรงไปยังท่าน้ำที่แม่คอยอยู่กับนางพิษโดยมีพ่อเพิ่มยืนกอดเสาศาลาร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่เมื่อพลอยมาถึงท่าน้ำแม่ก็ไม่ได้พูดจาไถ่ถามอะไรรีบเร่งให้นางพิษบ่าวพาพลอยเข้าไปในเก๋งเรือแม่ตรงเข้าไปกอดพ่อเพิ่มกระซิบสั่งอะไรเบาๆอีก 2-3 คำพ่อเพิ่มสะอื้นถี่เข้าแล้วก็ดังขึ้นกว่าเก่าแล้วแม่ก็รีบลงมาในเรือสั่งคนแจวให้ออกเรือเรือนั้นก็เบนหัวออกจากท่าตอนนั้นเป็นเวลาเช้าน้ำลงพลอยมองออกไปนอกเรือทางบ้านเห็นแต่เสาศาลาที่ปักอยู่ในน้ำพอเรือออกจากท่ามาไกลอีกเล็กน้อยจึงได้เห็นหลังคาตึกเจ้าคุณพ่อเห็นรั้วเหล็กกำแพงบ้านเห็นศาลาท่าน้ำทั้งหลังแล้วก็เห็นพ่อเพิ่มยืนกอดเสาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในท่าเดิมและแล้วภาพเหล่านั้นก็เริ่มไกลออกไปทุกทีจนในที่สุดก็ลับตาไปจากนั้นก็มีภาพบ้านอื่นๆภาพเรือกสวนข้างคลองเข้ามาแทนที่ยิ่งใกล้ปากคลองเข้าไปบ้านช่องและแพสองข้างทางก็หนาแน่นขึ้นผู้คนที่สัญจรไปมาทั้งทางน้ำและทางบกก็จอแจยิ่งขึ้นพลอยดูภาพต่างๆที่เต็มไปด้วยสีสันและผ่านไปประดุจฉากเคลื่อนที่ได้ด้วยความตื่นตาตื่นใจพอเรือออกจากคลองแม่พูดด้วยพลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความรู้สึกตระหนกตกใจที่ได้รับแต่เมื่อคืนตอนดึกที่แม่มาปลุกความเศร้าสะดดใจตอนที่จะต้องออกจากบ้านและความขมขื่นใจจากถ้อยคำของคุณอุ่นเมื่อตอนจะจากกันทำให้ประสาทความรู้สึกของพลอยมึนชาประกอบกับมาได้เห็นของใหม่ที่น่าตื่นเต้นต่างๆทำให้พลอยมีความสนใจในคำพูดของแม่แต่น้อยยิ่งเมื่อเรือมาถึงกลางแม่น้ำพลอยมองดูฝั่งตรงข้ามก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้นแม่จ๋านั่นอะไรนะแม่พลอยชี้มือไปที่หลังคากระเบื้องสีมีช่อฟ้าปิดทองระยิบระยับริมตะลิ่ง
ตำหนักแพไงลูกพลอยไม่เข้าใจว่าตำหนักแพคืออะไรเป็นของใครและมีไว้ทำไมเพราะความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นนั้นกำลังเปลี่ยนไปโดยเร็วและยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีพลอยชี้มือข้ามตำหนักแพไปแล้วถามแม่ว่าแล้วโน้นละจ้ะแม่ที่ยอดสูงๆนั่นพระเจดีย์อะไรวัดอะไรหรือจ้ะแม่ใหญ่โตเสียเหลือเกินแม่ฟังพลอยแล้วก็หัวเราะตอบว่าไม่ใช่วัดหรอกลูกนั่นล่ะว่างหลวงที่ลูกจะไปอยู่ที่ยอดแหลมๆสูงๆนั่นคือยอดพระมหาปราสาทที่เห็นเหมือนหลังคาโบสถ์คือพระมณเทียนประเดี๋ยวเราจะไปขึ้นจากเรือที่ท่าพระแล้วเดินย้อนไปหน่อยก็จะเข้าประตูศรีสุดาวงไปในวังแล้วเสด็จท่านประทับอยู่หลังไหนจ๊ะแม่ที่ยอดสูงๆนั่นเลยจ้ะเปล่าลูกท่านไม่ได้ประทับที่นั่นหรอกถ้าแม่ไปทูลเสด็จว่าพลอยถามอย่างนี้เป็นได้ทรงพระสวนไปนานทีเดียวเสด็จท่านก็ประทับอยู่ที่ตำหนักของท่านอีกหลังหนึ่งต่างหากมองจากนี่ไม่เห็นหรอกพลอยอยากชะโงกจากเรือให้มากนักเดี๋ยวจะร่วงลงน้ำไปพลอยมาถึงวังหลวงแล้วนะคะอีกไม่นานเมื่อพลอยขึ้นจากเรือชีวิตของพลอยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปติดตามสี่แผ่นดินได้ตอนต่อไปทางห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง